ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดู BT50ในรุ่น 1.9S นะฮะราคาจำหน่าย 847,000 บาท 847,000 บาทได้อะไรนะครับผมบอกไปแล้วจริงๆหน้าตาเขาจะเหมือนกันเลยตั้งแต่ตัวถูกสุดนะฮะซิงเกิลแคปหัวเดียวได้หน้าตาแบบนี้นะครับแต่เพิ่มเข้ามานะสำหรับตัวนี้เป็นตัว4ประตูตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวโลตัว 1.9S เนี่ยโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนแบบ LED แล้วยังมีไฟ Daytime Running Light มาให้ด้วยนะหน้าตาแบบหล่อๆเลยหลายคนจะชอบใช้รถแบบนี้นะครับเขาไม่ได้อยากได้สูงไม่ต้องปีนขึ้นรถเพราะว่าตัวกระบะทุกวันเนี่ยก็สูงก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวโลนะนี่คือตัวที่น่าสนใจอีกรุ่นนึงล้อนะครับรูปแบบของล้อก็จะดูดีขึ้นมานะครับสำหรับตัว 1.9S ล้อขนาด16นิ้วยางติดรถ2157/16ก็ใช้งานแบบปกตินะครับโดยสารได้บรรทุกก็ขนาดน้ำหนักเนี่ยเปย์โหลดก็ตามลูกกระบะนะครับตัวนี้เป็นลูกกระบะของตัว4ประตูราคาที่ผมแจ้งไป 847,000 บาทเนี่ยถ้าเกิดคุณเอาสีขาวอีกเขามีขาวเฉดเดียวตอนนี้เป็นขาวแบบขาวธรรมดานะครับขาวโซลิดก็ลดอีก 7,000 บาทเท่ากับว่าตัวเลขกลมๆนะครับ 840,000 นะยังไม่รวมส่วนลดนะครับได้ 840,000 ตกแต่งมาให้เลยนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมือจับสีโครมนะครับมีพุชสตาร์ทข้างในมีสมาร์ทเอ็นที่นะตัวนี้ก็คือได้เรื่องของความหรูหราดูสิครับสำหรับ4ประตูที่เรียกว่าตัวเตี้ยแล้วอ่ะดูตัวรถมันก็ยังสูงนะกราวเคลนนะครับระยะต่ำสุดของตัวรถจนถึงถนนเนี่ย200มิลลิเมตรนะครับถ้าเทียบกับตัวสูงล่ะอันนั้น240มิลลิเมตรก็คือ24เซนกับ20เซนติเมตรก็4เซนติเมตรประมาณนึงนะครับก็ถือว่ามันก็สูงอยู่แล้วนะครับดูการก้าวขึ้นลงนะฮะเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันเป็นรถที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับใช้งานได้อเนกประสงค์นะฮะแล้วรถทุกวันนี้กระบะเนี่ยมันก็สูงพอสมควรและที่เพิ่มเข้ามาในเจนนี้นะครับสำหรับตัว4ประตูตัวเตี้ยนะครับลูกกระบะมีตะแกรงเหมือนตัวส่งออกเวลาส่งออกไปตะวันออกกลางไปมิดเดิลอีสต์เนี่ยเขาจะต้องมีแบบนี้เขาใช้งานอเนกประสงค์ของเมืองไทยเนี่ยที่ผ่านมาถ้าเป็น4ประตูเนี่ยตัวตะแกรงนี้หายไปแล้วเพราะมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้บรรทุกหนักไม่ได้เอาของพาดอะไรต่างๆอันนี้มีมาจากโรงงานสำหรับสเปคไทยนะครับนอกจากตัวหัวเดี่ยวซิงเกิลแคปแล้วตอนนี้4ประตูนะฮะตัว840ก็มีตะแกรงให้ด้วยและตัว4ประตูนะครับลูกกระบะก็เป็นเหมือนตัวส่งออกไปมิดเดิลอีสต์นะครับไปตะวันออกกลางนอกจากมีตะแกรงแล้วก็มีตะขอด้วยนะฮะแต่ให้เป็น3ขอฝาท้ายก็ยังเป็นสไตล์รถกระบะเลยนะนี่นะครับแล้วก็ข้างหลังมีตะขอด้วยนะครับมีตะขออีก2ขอบันไดขึ้นรถมีมาให้นะครับเป็นพลาสติกสีดำเนี่ยครับได้แบบนี้ไปดูข้างในข้างในก็คือเป็นตัว4ประตูตัวเตี้ยนะครับ804ได้แบบนี้อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัว 1.9S เครื่องยนต์เกียร์ยกมาจาก Isuzu D-Max ตัวเตี้ยนะฮะรหัสเครื่องยนต์เหมือนกันอัตราทดเกียร์ทุกเกียร์อัตราทดเฟืองท้ายเหมือนกันหมดแล้วตอนนี้นะครับเกียร์ของ Mazda นะครับก็เกียร์ธรรมดานะครับยกแหวนขึ้นแล้วก็ดันนะครับเหยียบเบรกนะฮะเหยียบคลัตช์ดันเกียร์ R ไปทางนู้นนี่ครับตกแต่งมาแบบว่าครบเหมือนกันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีครูซคอนโทรลมาให้ล็อกความเร็วอัตโนมัติอยู่ต่างจังหวัดล็อกไว้เลยวิ่ง80 70ไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องคันเร่งอะไรนะครับเขาเร่งเองเวลามีรถข้างหน้าเราค่อยกลับไปคุมเบรกนี่มีคูสันโทนมาให้ด้วยมาตรวัดต่างๆการแสดงผลเหมือนตัวท็อปนะต่างจากพวกตัวท็อปแพงๆก็แค่จอตรงกลางแต่ก็พอใช้นะครับเนี่ยพอใช้อยู่หุ้มหนังมาให้นะฮะในส่วนของคอนโซลข้างบน ABS EBD BA ครบนะครับมีทุกรุ่นสำหรับ ABS EB มีตั้งแต่ตัวถูกหัวเดียวนะฮะมีไอแบ็คคู่หน้ามาให้รูปทรงเบาะก็จะเหมือนตัวท็อปนะครับเพียงแต่ว่าเป็นผ้าลายสปอร์ตสีดำได้แบบนี้เลยนะครับมีพุชสตาร์ทกุญแจรีโมทหน้าตาก็เหมือนตัวท็อปนะแอร์ก็อันนี้หน้าตาของแอร์นะครับแอร์เป็นแบบธรรมดานะฮะไม่มีแสดงบอกว่ามีฮีเตอร์นะครับแสดงว่าไม่มีฮีเตอร์จะมีฮีเตอร์เฉพาะตัวที่เป็นแอร์ออโต้คอนโซลนุ่มมาให้แล้วนะครับสำหรับคนขาใหญ่ให้ตกแต่งก็แบบโอเคนะใช้ได้อยู่
มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่น4ประตูตัวเตี้ยแล้วก็มีพอร์ต USB นะฮะสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือข้างหลังเฮ้ยโอเคนะให้มาครบเหมือนกันนะครับที่วางแขนด้วยเฮ้ยผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวขายดีของ Mazda นะครับได้ส่วนลดอีกสักเล็กน้อยนี่สมมุติถ้าคุณไม่เอาสีที่เป็นสีเงินอีกอะไปเอาสีขาวธรรมดาลงอีก 7,000 ส่วนลดขอติดป้ายนวมอีกเล็กน้อยนะครับคันนี้มีโอกาสนะครับ7ปลายๆเฮ้ยได้ของครบแบบนี้นะครับพอใช้เลยล่ะน่าใช้มากๆ